วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แน่นอนถ้าติดตามจากรายการหลายๆรายการก็เป็นอีกหนึ่งข่าวๆนะฮะเกี่ยวกับการฟ้องร้องกันนั่นแหละครับคู่กรณีเขาได้ไปพาดพิงถึงคุณยุ้ยในทางที่ไม่ดีอ่ะปรากฏคุณยุ้ยบอกเฮ้ยมันยอมไม่ได้จริงๆก็เลยเดินเรื่องฟ้องคู่กรณีปกติเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาใครนะคุณยุ้ยอ่ะใช่เงียบๆเนอะเออนะปกตินางก็จะอยู่ในบ้านของนางอยู่กับครอบครัวของนางขอต้อนรับคุณยุ้ยญาติเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างต้องดีใจก่อนอย่างแรกกลับมาแล้วได้กลับมาร้องเพลงแล้วได้กลับมาร้องเพลงแล้วสองสามปีที่ผ่านมาคุณอายุจะทำอะไรบ้างเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยเลี้ยงลูกแล้วก็ทำหมูแดดเดียวนะคะแล้วก็เรามีเพจขายของไปแบบว่าเหมือนข้าวเวลาไปแล้วก็ในช่วงโควิดใช่ค่ะลูกค้าอย่างทุกคนจริงๆเนาะจริงถึงแม้ไม่ได้ร้องเพลงก็หาอาชีพอื่นทำตลอดเวลาเลยคือมันมีความใจแป้วว่าเราเคยมีรายได้ค่ะทุกวันนะเนาะมันชินชากับว่าการแบบเราต้องหาตังค์อ่ะแล้วเวลาตังค์มันไม่เข้ามาเงี้ยมันก็มีรายจ่ายทุกวันไงไม่ต้องนะเราทุกหรอกฉันก็เป็นใครก็เป็นถูกมันฉันถ้าสมมติวันนึงเราเคยมีรายได้ทุกวันแล้วมันหายไปก็ใช่ค่ะใช่อยู่ไม่ได้หรอกก็ลำบากค่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เงินเก่าไปเรื่อยๆตัวเองมีวงมีอะไรอยู่ด้วยมั้ยบีตอนนี้เป็นวงเป็นลำวงนะคะลำวง 4S Combo กี่คนลูกน้องตัวเองอ่ะก็คือเป็นของบริษัทนะคะทั้งหมดเลยก็คือเป็นบริษัทที่ต้นสังกัดตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้หันมาทำวงลำวงก็คือเป็นลำวง 4S Combo เนี่ยเป็นอะไรที่ก็ร้อยกว่าชีวิตนะคะก็คือรวมไปเลยเวลาออกคอนเสิร์ตก็คือร้องด้วยเต้นด้วยเป็นวงใหญ่เลยสมมติอะไรนี่ก็ต้องมาโค้งลำวงอะไรเงี้ยป่ะใช่ค่ะใช่ไหมก็จะสนุกกว่าคอนเสิร์ตสมัยเก่าๆที่แบบเราออกคนสุดท้ายเลยอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสนุกเนาะมันไม่เหมือนลำวงมันก็ได้ยืนอยู่ตรงนั้นยาวเลยกับคนดูกับทุกคนร้องด้วยเต้นด้วยตรงนั้นโจ๊กกันไปเลยกี่ปีแล้วนี่เป็นนักร้องมันเนี่ย30กว่าปีแล้วนะคะเฮ้ยตั้งแต่9ขวบตั้งแต่9ขวบค่ะแต่เพลงพี่ยุ้ยฮิตตัวเราก็ร้องได้ห่อให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้จักยุ้ยเยอะตั้งแต่เด็กจริงๆเนาะก็เป็นรุ่นที่โตมาด้วยกันนะคะซึ่งชีวิตของเขาเนี่ยมันถ้าสมมติเอาจริงเนี่ยความรักของเขาเนี่ยโอ้โห22ปีใช่เดี๋ยวเขา23เขา23ปีแต่แบบเงียบกริบเลยนะเงียบกริบจริงๆต้องถามคุณยุ้ยอย่างงี้เหตุการณ์เห็นอ่ะวันนั้นได้เปิดดูคุยแซ่บโชว์พอดีเห็นว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นก่อนก็อยู่ดีๆเขาก็ด่าเขาด่าว่าเราในไลฟ์สดอะคะก็คือเป็นก็มีคำหยาบด้วยมีอีแล้วก็แบบเคยไปมีเรื่องมีราวกับเขาเปล่าไม่เคยเลยค่ะรู้จักกับเขาส่วนตัวไหมรู้จักประมาณ2ครั้งก็คือเดินสวนกันแล้วก็เราก็สวัสดีเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่อยู่แต่แสดงว่าไม่ก่อนอันนี้ไม่เคยมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเลยไม่มีเลยค่ะไม่เคยเจอด้วยเคยเจอคืออยู่ในระยะที่ไกลมากค่ะแล้วจำได้ว่าพี่เขาเคยหางานอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็หาผ่านทางบริษัทนะคะไม่ก็ไม่ค่อยได้คุยเป็นการส่วนตัวเท่าไหร่นอกจากคำว่าสวัสดีเท่านั้นเองแล้วปรากฏว่าเขามาว่าเราว่าเป็นนักร้องตกยุคแล้วก็เหมือนกับใส่หลายป้ายสีว่าอยู่ไปว่าใครอะไรแบบนี้ค่ะว่าพูดเยอะทำไมเธอหมดสภาพแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมาดูถูกเราบูลลี่เราใช่ไหมใช่ใช่เราก็ยอมไม่ได้ก็ปกติไม่เคยเห็นคุณยุ้ยไม่เคยเอาเรื่องใครนะจริงก็ยอมไม่ได้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่เฉยๆนี่แหละใช่ไหมเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ออกมาพูดอะไรกันได้กันแหละใครเลยแล้วก็ในถ้าเกิดว่าจะเป็นความเข้าใจของยุ้ยเองก็คือในข้อความนึงยุ้ยบอกกับแฟนคลับแฟนเพลงว่าก็พูดกันไปเล่นๆนะคะว่าถ้าวันไหนที่ฉันแก่เนี่ยเธอเตือนฉันด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้ฉันแก่ไปแบบงูแล้วก็ตายไปนะอะไรอันนี้พูดกับแฟนคลับแฟนคลับเพื่อนในเฟซอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันก็อาจจะเป็นความแบบจับต้นชนปลายของเขาแบบไม่มีความเข้าใจในก็คือเสียกันไปเขาก็เข้าใจเราผิดน่าจะอย่างนั้นนะคะแล้วก็ประมาณว่าเราว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไอ้คำว่าตกยุคไอ้คำว่าคือยุคก็โตแล้วนะคะแล้วก็คือเข้าใจค่ะว่าวงการมันยังไงมันต้องมีวันหมดอยู่แล้วทุกคน มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าเราเฉยๆใช่ค่ะแล้วก็คือใส่ร้ายป้ายสีว่าเราว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในวงการนับถืออะไรเงี้ยซึ่งตัวยุ้ยเองอ่ะยุ้ยอ่อนน้อมเป็นค่ะเพราะว่าพ่อแม่ยุ้ยก็สอนมาดีเนาะ อย่างคุณยุ้ยเองเนี่ยคุณรู้ไหมศิลปินเนี่ยยุ้ยญาติเยอะเคยนับมามีอัลบั้มทั้งหมดกี่อัลบั้มประมาณ80แล้วค่ะ80ภายในระยะเวลาพี่ยุ้ยเดี๋ยวกี่ปีนะ80อัลบั้ม30ปีนี่80อัลบั้มใช่ค่ะคุณพระนั้นเลยคุณออกปีละกี่อัลบั้มอ่ะ
คือตอนนั้นคำว่าลูกทุ่งอะค่ะอันนี้ไม่พอเพลงนี้ยิงออกมาแล้วไม่ติดเขาจะยิงใหม่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 อะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกอัลบั้มแล้วหนึ่งอัลบั้มก็จะมีประมาณ10เพลงถึง12เพลงป้าแล้ว80แล้วมีตัวเองมีเพลงประมาณ1,000เพลงเหรอประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีเพลงคนอื่นเอามาร้องเพลงคู่ร้องเพลงช้าอัลบั้มช้าค่ะอมตะพี่ยุ้ยแล้วพี่ยุ้ยจำเพลงได้ยังไงอะมีเนื้อร้องจ้ะอ๋อหน้าเวทีเหรอพี่น่าบอกว่ามีเนื้อร้องจ้ะคือในห้องอาจอะค่ะมีแต่ว่าถ้าหน้าเวทีเราก็ต้องเตรียมตัวไปทั้ง80กว่าอัลบั้มเราจำได้ทุกเพลงไหมแต่พี่เบิร์ดจำได้หมดนะถ้าขึ้นมาก็จำได้ค่ะถ้าดนตรีขึ้นมาถ้ามันขึ้นมาก็จำได้ละก็จำได้ละเพราะมันก็ร้องมาตลอดแล้วมีไหมครับพี่เหมือนในทีวีที่แบบว่าอ่ะช่วยกันร้องหน่อยน่ะลืมก็มีบ้างเนาะแล้วลูกทุ่งมีไม่ค่อยได้หรอกค่ะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นน้องๆรุ่นใหม่เนาะลูกทุ่งเขาจะต้องร้องคนเดียวต้องร้องตลอดใช่ไหมก็จะมีบ้างแบบว่าให้ช่วยหน่อยนะอะไรอย่างนี้นะคะจะไม่แบบชอบดูแม่เหรอลูกชอบดูแม่ออกทีวีเหรอครั้งครับก็ทำไมพูดเก่งๆพูดเก่งพูดดีเนาะพูดมีแบบเดินมาสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับเขาบอกเขาเป็นลูกแม่ยุ้ยก็บอกงี้ก็จะเยอะเหมือนแม่นี่นะคะเมื่อก่อนงานจ้างของยุ้ยเนี่ยเขาบอกเคยมีอยู่ปีนพันกว่างานจริงไหมยุ้ยก็ไม่ได้นับนะคะแต่ว่าวันนึงก็คือเพลงที่ช่วงเพลงติดอ่ะพกเมียอะไรแบบเนี้ยหนึ่งวันก็จะอาจจะมีสี่ที่ก็คือกรุงเทพสุพรรณไปเรื่อยๆไปยันพิษณุโลกแม่มาแค่นี้ก็พกเมียมาด้วยนะเพลงนี้ดังจริง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 คือดังที่ถ้ารอแบบนี้อยากมีวิเคราะห์เคลียร์เห็นว่าฉันยังร้องได้นะตอนที่ฉันเป็นตุ๊ดเด็กฉันต้องบอกก่อนโรงเรียนฉันเนี่ยโรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาจะมีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งฉันก็พร้อมเลยที่จะเป็นพี่อยู่ยัดเยอะตอนนั้นมีความคลายมาด้วยหรอพกเมียมาด้วยเนี่ยแค่นี้ก็พกเมียมาด้วยเฮ้ยแต่เพลงนี้ดังจริงดูร้องถูกได้ยินนะบ้านน้ำเมืองเต้นถูกไหมดีกว่าเต้นก็เต้นถูกอะอย่างช่วงพกเมียมาด้วยหรือพี่เนี่ยหรือเนี่ยมันปีนึงคอนเสิร์ตสักกี่ครั้งจำได้ไหมวงอ่ะต้องมีอยู่แล้วที่หนึ่งนะคะเป็นยืนพื้นไว้เลยว่าเรางานวงของยุ้ยมันคืองานหาสำคัญก็คือช่วงออกพรรษาอะไรแบบนี้แต่ถึงจะไม่ได้มีคนจะพาหาเราก็จะต้องไปวางวิกไว้เองเพราะว่าวงเรามันมีลูกน้องเยอะอ๋อเราก็จะมีวิกของบริษัทเองเลยใช่ค่ะมันก็จะต้องเป็นก็คือไม่ได้หยุดอ่ะไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยสามร้อยกว่าวันทุกวันทุกวันค่ะทุกวันวันนึงก็วิ่งวางงานสองงานสามงานแล้วแต่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นคุณพ่อจะเป็นคนวางคิวงานนะให้แล้วก็วิ่งลอกทำเงินไปอะไรอย่างนี้โอ้แล้วทำมาทั้งชีวิตก็เป็นแบบนี้เนาะคุณยุ้ยเองเนี่ยชีวิตความรักเองเขาก็ค่อนข้างจะน่าสนใจพอสมควรแต่อยากจะแบบว่าเอาจริงนะอยากจะเชิญคุณมาแบบเต็มๆกับแฟนคุณความรักคืออะไรรู้ไหมไม่มีโอกาสไปหาที่ไหนหรอกเนาะคือแฟนก็หาจากในวงเนี่ยแหละอยู่หลังเวทีแหละไม่ใช่เป็นตลกในวงส่วนใหญ่ตอนนั้นก็ตลกเสมอความรักไม่รู้ทำไมเหมือนกันค่ะก็คือชีวิตตัวคุณไม่มีโอกาสไปเจอใครอยู่แล้วก็อย่าเรียกว่าไม่มีโอกาสไปเจอใครพอจะมีบ้างค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ก็แบบว่าตอบแบบดาราเราก็ไม่ค่อยโฟกัสอะไรอย่างนี้เราก็โฟกัสเรื่องงานแต่คนในวงมันใกล้ชิดสุดไงมันเจอกันทุกวันค่ะตลอดเวลาเลยใช่ค่ะแล้วพี่เขาเป็นคนที่ตลกด้วยแล้วก็ค่อนข้างน่าสงสารในความรู้สึกเราว่าเอ๊ะทำไมไอ้นี่มันไม่ก็เสนอหน้าดีนะอะไรอย่างนี้เพราะความสงสารกลายเป็นความรักประมาณนั้นนะคะเขาบอกเมื่อก่อนจีบกันด้วยการส่งจดหมายไม่ให้พ่อรู้เนี่ยหรอใช่ค่ะจดหมายน้อยจดหมายน้อยจดหมายน้อยเหมือนที่ใช่ค่ะเป็นโน้ตมากกว่าเขียนตัวอะไรอย่างนั้นแล้วก็เด็กชอบไปหยอดในโต๊ะการบ้านกันนั่นแหละแล้วก็กลับไปในมือไม่ให้พ่อเห็นประมาณอะไรอย่างนี้ไปให้แดนเซอร์ส่งให้พี่เขาที่อะไรอย่างนี้แล้วผู้แดนเซอร์ฟ้องพ่อหรอพี่ก็น่าจะนะคะเพราะว่าพอมาหลังๆกับพ่อก็จะมีรู้บ้างอะไรบ้างจับได้ตลกเนาะต้องเล่ายาวๆในเรื่องนี้เนาะเรื่องนี้ต้องเล่ายาวๆถึงขนาดเล็กๆตอนแรกต้องฝ่ามรสุมอะคนหาว่าโอ้โหเป็นถึงยุ้ยญาติเยอะทำไมไฟต่ำคือยุ้ยจะค่อนข้างมีความคิดเป็นชาวบ้านเนาะว่าก็ยุ้ยไม่ได้รวยอะไรมาจากไหนอยู่แล้วแล้วก็ความเป็นยุ้ยญาติก็คือยุ้ยเราเพ่งไปเพื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ในความที่ฉันเป็นยุ้ยฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่คนนั้นไม่ใช่คนนี้ไม่ได้นะอะไรก็ไม่ได้เลือกขนาดนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เลือกไม่ได้มองคนขนาดนั้นไม่ได้ไปแบ่งชนชั้นวรรณะเราไม่ได้เป็นความยุ้ยคนเดิมประมาณนั้นค่ะเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยก็อยู่ในโรงลิเกอ่ะก็โรงลิเกเด็กโรงลิเกค่ะก็เลยลิเกมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ดีเดย์มาจากไหนแล้วก็เป็นคนปกติธรรมดาซึ่งเราจะรักกับใครก็ได้ที่เขารักเราอ่ะใช่ค่ะแล้วก็พร้อมจะ
รับใช้เราอ่ะรับใช้เราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับใช้เราไปรับดูแลเราดูแลเราใช่ไหมพี่ดูแลเราดูแลเราดูแลลูกทำงานค่ะถือว่าเราเหมือนกับซื้อหวยที่ถูกเหมือนกันได้ผู้ชายคนนี้มาต้องถือว่าใช่อ่ะค่ะใช่นะคะเพราะว่าพี่เล็กเขาไม่เขาอะไรเขาไม่จะชูนะอันนี้อันนี้จัดว่าไม่จะชูเลยเพราะว่าเราชูไม่ได้หรอกอยู่ในวงเดียวกันแล้วก็มาจนปัจจุบันนี้ค่ะมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตลอดเวลาเลยแล้วก็พี่เล็กก็ทำงานอยู่กับเราเป็นช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยต้องยกให้เขาเลยเป็นทุกอย่างของเราแหละทำกับข้าวเป็นผู้จัดการน้อยๆของยุ้ยเป็นคนขับรถคนใช้ทุกอย่างก็อย่างที่พี่บอกนะเขาต้องรับใช้เราถูกต้องใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเออพี่ไม่ต้องมาเสียค่าสินสอดอะไรให้ยุ้ยนะแล้วเราก็บอกกับแม่แล้วว่าใช้เลยแม่ใช้ให้คุ้มไปเลยคุณจะยุ้ยมีช่วงที่หยุดงานไปคุณยุ้ยจำที่เคยมารายการแฉกนะยุ้ยตัวอ้วนกว่านี้เนาะขอโทษอ้วนเลยค่ะตอนนั้นน้ำหนักเต็มที่โกที่ถามยุ้ยทำไมไม่ออกจากบ้านมาออกรายการเราบ้างอะไรเงี้ยเราเชิญติดต่อไปพี่จะให้หนูออกยังไงหนูออกไม่ได้หรอกค่ะตอนนั้นตัวเองน้ำหนักขึ้นไปกี่กิโลคือยุ้ยมีตั้งแต่พอไปคนอวบเป็นคนตัวใหญ่แบบว่าล่ำๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเนาะเพราะแม่ยุ้ยก็รูปร่างแบบนี้แล้วก็พอมีลูกเนี่ยมันก็ทำให้มันใหญ่อ่ะมันใหญ่แล้วมีแต่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะนั่นลดแต่ยากใช่เพราะว่าตอนยังไม่มีลูกก็ยังลดยากเลยแต่ตอนนั้นมันใหญ่แบบมันใหญ่จนไม่ออกจากบ้านเลยนะน้องก็ไม่อยากออกค่ะเวลานั้นก็ได้แต่ไปร้องไปอะไรอย่างเงี้ยตามคือ 4X เขาจะมีลำวงแล้วก็ต้องไปตามที่เขารับงานไว้แต่ตอนนั้นเขาบอกชีวิตตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขคือเสียเซลล์ทุกอย่างเสียเซลล์ค่ะเพราะคำถามคนก็ต้องพูดเลยทำไมอ้วนขนาดนั้นว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมตลอดเอาอย่างงี้ว่ามีตลอดอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละแต่ว่าพอมีลูกเนี่ยอ้าวทำไมไม่ลดล่ะเอาก็ยังร้องอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ลดอ่ะทำไมปล่อยให้ตัวเองใหญ่แล้วก็ทะอะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้ง่ายนะการลดน้ำหนักมันยากมากเลยนะยากมากค่ะแล้วก็มันผู้หญิงจะเข้าใจกันนะคะว่ามันก็มีลูกอ่ะมันย้วยไปหมดอ่ะมันลำบากมันต้องมีตัวช่วยแล้วใช่ใช่ค่ะซึ่งวันที่เขาบอกว่าตัวนึงเองที่ทำให้ตัวคุณอ่ะอย่างน้อยกลับมาที่แบบดูดีกว่าเดิมสัดส่งสัดส่วนเนี่ยอายุมากขึ้นปุ๊บเกิน35ปุ๊บไอ้เรื่องจะผอมอ่ะมันยากค่ะเพราะจะเป็น2 อย่างคือป่วยกับผอมด้วยการที่แบบไม่มีกินที่แบบว่าสมมติทุกคนอยู่ครบปุ๊บแล้วผอมมันเนี่ยแต่เขาบอกคุณเอาจริงๆว่าคุณพยายามหาตัวอย่างด้วยอาชีพของเรามันจำเป็นเราต้องไปร้องสดร้องอะไรจนคุณไปเจอฮันนี่คิวฮันนี่คิวเป็นอะไรที่คือยุ้ยเป็นคนที่ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับลดน้ำหนักพยายามมั่งล้มเหลวมั่งผิดถูกมาตลอดนะคะแต่อันนี้ยุ้ยมาเจออันเนี้ยเพราะว่ายุ้ยได้แรงบันดาลใจมาจากพี่เอชุติมาเราก็จะเห็นอยู่นะว่าพี่เขาก็จะนะคะเพราะเขามีผัวเด็กนี่ใช่ไหมจ้ะไม่เรื่องผัวเด็กสิก็คือพี่เขาก็จะคล้ายๆเราไงนะคะแต่พี่ก็ยังสูงกว่าอะไรเงี้ยพี่เขาอายุเยอะแล้วเขายังลดได้เลยคุณในเอ๊นี่หนักมากนะน้ำหนักตัวเหมือนยักษ์ขมูขี่เลยนะช่วงหนึ่งช่วงนึงที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนจริงๆฉันด่านางทุกวันเลยน้องมโนเนาะจนนางแบบผัวนางไปมีเมียน้อยอ่ะนางถึงปฏิวัติเออนี่กลับมาดูสิผัวนางไปมีเมียน้อยเธอผัวเด็กกันนะผัวเด็กไปมีเมียน้อยแล้วนางก็ขับรถไปกับต้อมรัชนีกรไปตีเขาไงเธอแกเขาบอกเอลืมไปหรือเปล่าเออายุมากกว่าแม่กับพ่อเขานะนี่ออกป่ะนางก็เลยเสียนางก็เลยทำทุกอย่างเพื่อที่จะลดความอ้วนนางทำทุกวิถีทางเลยตัวเองแต่ยุ้ยกับพี่เอก็คือเราส่วนตัวเราก็เคยคุยกันเราสนิทกันในระดับนึงเลยค่ะพอเห็นพี่เอเขาเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาทำได้อ่ะเขาก็อายุเยอะกว่ายุ้ยคือยุ้ยก็โตตามเขามานะคะพอเห็นเขาทำได้แล้วเรามันมีความใช่มันมีอะไรพอมันมีแรงบันดาลใจมันก็ลองต้องลองในฮันนี่คิวมันมีส่วนผสมอะไรบ้างอ่ะโอ้โหก็มีเยอะค่ะมีคือ10ชนิดใช่ค่ะ10ชนิดของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์แล้วเหมาะกับร่างกายด้วยซึ่งเขาบอกเช่นผงน้ำผึ้งสารสกัดใบชาเขียวสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลหรือสารสกัดจากผลส้มแขกสารสกัดจากถั่วขาวไอ้พวกนี้มันคือช่วยทำให้กระชับรูปร่างเราถูกต้องไหมระบบขับถ่ายต่างๆนานาหรือสารสกัดจากกระบองเพชรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่หิวผงซิลิโคนอะไรเงี้ยยุ้ยคือตอนแรกยุ้ยก็ไม่ได้รู้อะไรนะแต่ต้องดูเลยเพราะว่าเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วแต่ที่สิ่งสำคัญก็คือถามว่าอยู่ดีทำไมลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราไปงานเราก็มีความสงสารแฟนคลับแฟนเพลงคนที่เขาให้กำลังใจเนาะเขาก็อยากจะเห็นเราแบบว่า
ต้นผิวๆสนุกสนุกได้นานๆยืนบนส้นสูงได้นานๆโดยที่ไม่ปวดเข่าปวดขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสารสกัด10ชนิดเขาเป็นธรรมชาติหมดเลยนะใช่ค่ะทุกอย่างมีธรรมชาติล้วนเลยแต่ที่ยุ้ยชอบมากๆเลยก็คือมีผงน้ำผึ้งเนี่ยมันแบบเป็นยังไงคะมันทำให้มันพอยุ้ยกินแล้วก็มันมั่นใจอ่ะเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าเราเหมือนได้เบิร์นอยู่นี่เขามีสารสกัดพริกนะพริกมันจะช่วยเบิร์นด้วยช่วยกำจัดไขมันต่างๆเป็นความร้อนตรงนั้นนะครับผมค่ะนายเขาดูหน่อยข้างในมันกินยังไงเป็นเม็ดเหรอเป็นอะไรอันนี้ค่ะเป็นเม็ดค่ะเป็นแคปซูลหนึ่งวันก็ทานได้ตามทานยังไงคะทานก่อนหนึ่งเม็ดเลยค่ะหนึ่งเม็ดเลยแล้วแต่ตามความต้องการเลยค่ะว่าจะทานตอนไหนพกพาสะดวกสบายนะคะซึ่งเอาจริงๆนะฮะวันนี้อย่างที่บอกกันมันมีสารสกัดจากใบชาวันนี้อายุเยอะขึ้นตัวนี้มันดีจริงๆหนึ่งเกี่ยวกับรูปร่างเกี่ยวกับระบบขับถ่ายหรือเกี่ยวกับเราออกกำลังกายมันช่วยเผาผลาญเราเยอะขึ้นเพราะเราแก่ลงระบบขับถ่ายของเราแย่ลงมันแย่ลงแล้วแต่ขนาดเดียวกันคุณก็ต้องเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายก็สำคัญนะคะทำเอาไว้ว่าต้องสม่ำเสมอหมายความว่าวันนี้หน่อยก็ยังดีแต่ว่าให้คุณได้ทำก็แล้วกันนะคะจริงๆแล้วใครสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปที่ไหนฮะแอดไลน์ที่WMTV หรือว่าสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะสแกน QR code ได้เลยค่ะWMTV นะฮะหรือสแกน QR code ตรงนี้อย่างที่บอกกันว่ามันมีหลายๆอย่างกันเลยว่าที่มันเป็นมีส่วนนั่นแหละช่วยในการเผาผลาญช่วยในการออกกำลังกายทั้งหมดใช่ค่ะก็บางคนก็จะบอกว่านายนี่ลดแล้วเหรอดูไม่แตกต่างเลยแต่ว่าสำหรับตัวยุ้ยเบาตัวเยอะเบาตัวเยอะมากเลยค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วเป้าหมายของยุ้ยอะมันมาได้ถูกทางแล้วก็อย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่ผ่านมาที่ปล่อยไว้อย่างนั้นที่ปล่อยไว้อย่างนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอีก2เดือนเดี๋ยวมาจะลดอีก10โลนะเขาบอกได้1เม็ดนี่เขามีส่วนผสมถึง10ชนิดที่บอกเป็นสารสกัดใบชาเขียวผงน้ำผึ้งสารสกัดจากกาแฟใช่ไหมฮะสาหร่ายสีน้ำตาลสีบัคทอนนะครับพวกนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลย10ชนิดนะครับทานไปเนี่ยรับรองว่าไม่มีผลอะไรกับร่างกายอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าออยอะไรก็ถูกต้องแล้วก็โรงงานผลิตก็ดีเลิศนะคะครับผมคุณแอดไลน์สามารถติดต่อได้ที่ไหนฮะ WMTV ครับผมแอด WMTV หรือ021231300อีกครั้งฮะ WMTV หรือ021231300สแกน QR code ก็ได้ขึ้นอยู่นี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาการพักกับแป๊บเนาะครับกลับมาค่ะ